ข่าวโดยสำนักข่าว INN อนุทินเผยโมเดอร์นาที่สหรัฐมอบให้ถึงไทยสัปดาห์หน้า1ล้านโดสส่วนซิโนแวคที่จีนมอบเพิ่มถึงไทยในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นะคะวัคซีนซิโนแวคที่จีนมอบให้จะถึงไทยอีก 1.5 ล้านโดสและสัปดาห์หน้าวัคซีนโมเดอร์นาที่สหรัฐมอบให้ไทยจะถึงไทย 1 ล้านโดสจากจำนวนมอบทั้งหมด 1.5 ล้านโดสค่ะส่วนแผนการฉีดโมเดอร์นาเหมือนวัคซีน mRNA ขณะนี้ภาพรวมเริ่มที่จะให้เข็ม3คนที่รับแอสตราเซเนกา2เข็มเกิน6เดือนแล้วเพื่อกระตุ้นภูมิให้มีสูงต่อเนื่องและการฉีดในปีหน้าก็จะให้วัคซีนโควิดประชาชนแบบเรื่อยๆจนกว่ากลายเป็นโรคประจำถิ่นนอกจากนี้คนที่จะไปต่างประเทศที่ประเทศนั้นๆระบุรับวัคซีนใดก็ขอให้ยื่นความจำนงขอรับให้ตรงความต้องการซึ่งขณะนี้ไทยมีวัคซีนครบแจกจ่ายอย่างเพียงพอค่ะสำหรับงานลอยกระทงการจัดงานนั้นให้ขึ้นอยู่กับทางจังหวัดซึ่งมีคณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาโดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการลักลอบนำเข้าวัคซีนเป็นเรื่องการลักลอบนำเข้าของผิดกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ที่ตำรวจจัดการค่ะในส่วนของสาธารณสุขขอเตือนคลินิกหากไปฉีดวัคซีนเถื่อนให้มีโทษถึงจำคุกและปิดคลินิกแน่ไม่มีการอลุ่มอล่วยโดยย้ำว่าวัคซีนโควิดไม่มีขายในท้องตลาดแน่นอนค่ะต้องควบคุมประสิทธิภาพและต้องอยู่ในความเย็นอย่างไฟเซอร์นะคะต้องติด GPS ว่าเก็บอยู่ที่ไหนและอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีปลื้มฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนปลุกใจพร้อมแสดงความเป็นห่วงคนไม่ยืนในโรงหนังขอให้มีความกล้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่64มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน288คนโดยทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อเป็นการปลุกใจก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะกล่าวบรรยายนะคะโดยช่วงแรกพูดถึงเพลงโดยขอให้ทุกคนฟังอ่านเนื้อร้องคิดตามและนำมาสร้างปัจจุบันให้ประเทศประชาชนและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งมุ่งมั่นในการรักษาแผ่นดินหนึ่งเดียวที่มีอยู่โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจลืมไปคือการที่ประเทศไทยยังสามารถรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครด้วยสติปัญญาของพระมหากษัตริย์ในอดีตและประเทศไทยก็ไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวว่าความสำคัญทั้งหมดอยากให้นำมาใช้ขับเคลื่อนตัวเองและสังคมประเทศไทยจะเกิดความเข้มแข็งทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันคือความเท่าเทียมในเรื่องความเป็นธรรมรัฐบาลก็ดูแลความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยไปด้วยซึ่งสิ่งนี้คือความเท่าเทียมและเป็นธรรมจึงขอให้ทำความเข้าใจกับสองคำนี้ว่าเรามีอะไรดีอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยค่ะในช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ยังพูดถึงการพัฒนาการศึกษาโดยยินดีที่ร่างพรบการศึกษาแห่งชาติผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วโดยย้ำว่าการศึกษาเรียนรู้จะต้องนำไปใช้ได้จริงค่ะพร้อมกล่าวถึงเรื่องการเมืองนะคะว่าต้องเดินไปด้วยกันและตัวเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องการให้ข่าวก่อนฝากถึงนักศึกษาวปอเรื่องการยืนในโรงฉายหนังระบุว่าเป็นห่วงคนที่อยากยืนแต่ว่าไม่กล้ายืนจึงอยากขอให้ทุกคนมีความกล้าหาญที่จะยืนพร้อมบอกอีกว่าทุกคนคงเข้าใจไม่ได้บังคับกันค่ะปิดท้ายกันที่พรรคก้าวไกลนะคะไม่หวั่นโดนยุบพรรคหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน3แกนนำม็อบล้มล้างการปกครองยืนยันจะต่อสู้ถึงที่สุดค่ะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนำส.ส.พรรคร่วมกันแถลงข่าวหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย3แกนนำผู้ชุมนุมมีความผิดฐานล้มล้างการปกครองและนายณัฐพรโตประยูรจะนำคำวินิจฉัยดังกล่าวยื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อประกอบเป็นสำนวนยื่นยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากมีส.ส.ของพรรคไปยื่นประกันตัวผู้ชุมนุมบ่อยครั้งโดยยืนยันว่าการเข้าร่วมสังเกตการช่วยเหลือประกันตัวหรือแม้แต่เสนอการแก้ไขมาตรา112ไม่ได้เข้าข่ายและเป็นเหตุในการยุบพรรคเพราะมองว่าเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะส.ส.ของประชาชนไม่เช่นนั้นจากนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าการประกันในข้อหาใดจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองรวมทั้งการเสนอกฎหมายก็เป็นหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
นายชัยธวัฒน์ยืนยันด้วยว่าพรรคก้าวไกลจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดและจะต่อต้านการล้มล้างการปกครองของคณะรัฐประหารและฝ่ายอนุรักษ์นิยมและให้เหตุผลเรื่องพิทักษ์ระบอบการปกครองระบอบที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนขณะเดียวกันยอมรับว่าไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทค่ะหากพรรคเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ให้สังคมเตรียมตัวเพราะถ้ากระบวนการแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ในอนาคตค่ะนายชัยธวัฒน์ยังตั้งข้อสังเกตคำวินิจฉัยของศาลว่ากำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักกฎหมายความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและความชัดเจนโดยเฉพาะการให้กลุ่มองค์กรหยุดการกระทำนั้นมีความหมายถึงใครการใช้สิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาเป็นการล้มล้างเป็นการกระทำแบบใดและคดีทางการเมืองถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนหรือไม่ดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นจึงไม่ดีต่อสังคมประชาธิปไตยอาจเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงมากขึ้นพร้อมแนะการแก้ไขปัญหาว่าต้องเข้าใจความจริงและไม่มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภัยต่ออนาคตของชาติแต่เป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับสังคมสมัยใหม่ค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN